ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเพื่อนๆติดตั้งเว็บไซต์ด้วย WordPress นะคะค่ะเราจะมาสร้างเว็บไซต์ไปพร้อมๆกันนะคะโดยใช้โปรแกรม Filezilla ค่ะค่ะให้เราเลือก Filezilla นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานำโฮสต์ username แล้วก็พาสเวิร์ดนะคะมาใส่ค่ะโดยเราจะมีคู่มือนะคะจากครั้งที่แล้วค่ะที่เราเคยใส่ไว้นะคะเราได้บันทึกไว้ก็ใส่โฮสต์ใส่ username ใส่พาสเวิร์ดนะคะช่องสุดท้ายใส่เป็น21นะคะค่ะหลังจากนั้นคลิกค่ะหรือ enter ก็ได้นะคะรอสักครู่นะคะค่ะก็จะขึ้นหน้านี้นะคะให้เราสร้างไฟล์นะคะ new folder มานะคะค่ะโดยโฟลเดอร์ของเราอันนี้นะคะจะตั้งเป็น final ค่ะให้เราพิมพ์ final นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกไปที่ public html นะคะคลิกเข้าไปนะคะแล้วลากไฟล์ final นะคะลงค่ะก็จะมีโฟลเดอร์ไฟนอลอยู่ข้างในแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานำไฟล์ WordPress นะคะมาโยนแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราต้องไปทำฐานข้อมูลใน Direct Admin ก่อนค่ะให้เราเข้าไปใน Google นะคะค่ะเราจะมีเลขของ URL ของ Direct Admin อยู่แล้วนะคะให้เราก๊อปไปวางได้เลยค่ะโน้ตบุ๊กจะช้าสักนิดนึงนะคะค่ะก็จะเข้าได้แล้วนะคะก็เราอาจจะพิมพ์หาใน Google หรือเราจะพิมพ์ก๊อปวางได้เลยนะคะบนหัวเว็บไซต์ค่ะอาจจะเซิร์ชได้เลยเราก็กดวางเลยค่ะ enter ไปเลยค่ะเรามี username กับ password อยู่แล้วให้ล็อกอินได้เลยมาที่ mysql นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรา create new database นะคะแต่พอดีว่าได้สร้างไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะลบแล้วสร้างใหม่ให้ดูนะคะค่ะไปที่ create new database นะคะมันจะมีเป็นชื่อเว็บไซต์ของเราอยู่แล้วนะคะให้เราพิมพ์ final ลงไปในช่องว่างเลยพิมพ์เหมือนกันทั้ง2ช่องเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะ username password นะคะเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการเอาเป็นที่เราจำได้ด้วยนะคะไม่ง่ายไม่ยากเกินไปค่ะเสร็จแล้วกด create นะคะค่ะหน้านี้นะคะเราควรจะถ่ายรูปหรือว่าจดบันทึกไว้นะคะเพราะว่าเราต้องไปใส่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะตอนเริ่มต้นใช้งานนะคะโดยจะใช้ชื่อ username และ password นะคะค่ะต่อมานะคะให้เราเข้าไปที่ Filezilla นะคะให้เราคลิกไปในโฟลเดอร์ final นะคะแล้วก็ให้เราไปหาไฟล์ WordPress ที่เราโหลดมานะคะมาใส่ในโฟลเดอร์นี้ค่ะ
เมื่อนำไฟล์มาลงแล้วนะคะก็ต้องรอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จนะคะก็จะใช้เวลานานนิดนึงนานพอสมควรเลยถ้าขณะรอเราอาจจะไปทำอย่างอื่นรอก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าไฟล์ตอนนี้อยู่ที่1,500กว่าเลยดูจากด้านล่างนะคะด้านล่างซ้ายมือค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะค่ะให้เราไปที่ Google นะคะแล้วก็ลองพิมพ์ชื่อเว็บของเรานะคะแล้วก็เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ slash แล้วก็ final นะคะค่ะก็จะได้หน้านี้นะคะเป็นหน้าของเข้า WordPress ครั้งแรกให้เรากดเริ่มทำงานค่ะค่ะหน้านี้นะคะก็จะให้เรากรอกชื่อของฐานข้อมูลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนะคะโดยชื่อฐานข้อมูลก็เราก็เอามาจาก username หรือ database นะคะของ direct admin เลยที่กล่าวไว้ว่าถ้าเราเผลอออกให้ถ่ายรูปได้นะคะโดยชื่อฐานข้อมูลกับชื่อผู้ใช้จะเหมือนกันค่ะส่วนรหัสผ่านก็เหมือนที่เราตั้งข้างล่างของเป็น password ได้เลยนะคะโลโคโฮสต์ของเรานะคะอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแต่ส่วนข้างล่างเราจะเปลี่ยนเป็นไฟนอลค่ะเสร็จแล้วนะคะกดส่งค่ะเมื่อกดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นเป็นทั้งหมดสำเร็จแล้วนะคะให้เราเริ่มการติดตั้งได้เลยค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้ายินดีต้อนรับนะคะให้เรากรอกรายละเอียดที่ต้องการนะคะเช่นหัวข้อเว็บชื่อผู้ใช้รหัสผ่านอีเมลนะคะหัวข้อเว็บของเราอันนี้นะคะเราจะตั้งเป็นเมคอัพค่ะหัวข้อเว็บก็คือจะเป็นเหมือนกันคำค้นหาของเราก็จะขึ้นนะคะชื่อผู้ใช้นะคะจะตั้งเป็นแอดมินพอยต์ค่ะแล้วแต่นะคะว่าเราจะต้องเป็นชื่อเราก็ได้หรือแอดมินเฉยๆก็ได้ค่ะรหัสผ่านก็เอาไม่ง่ายมากนะคะเป็นปานกลางนะคะแล้วก็ใส่อีเมลค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็กดติดตั้ง WordPress นะคะค่ะหลังจากติดตั้งแล้วนะคะมันจะขึ้นหน้าสำเร็จนะคะมันจะขึ้นให้เราเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ขึ้นให้เรากรอกชื่อ username นะคะแล้วก็ password นะคะแล้วก็กรอกลงไปนะคะแล้วก็กดบันทึกการใช้งานของฉันค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบค่ะก็จะได้เป็นหน้า WordPress นะคะ